แต่คันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับคันนี้มีถอดฝากระโปรงมานะครับถามว่าถอดทำอะไรนะดูนะครับผมนะทำโชกนะครับถอดมาทำโชกนะครับผมนะคู่นี้นะครับเพราะผมบอกเลยว่าฝากระโปรง Fortuner หนักมากพอๆฝากระบะเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมนะว่าฝาถอดอย่างที่ผมเคยบอกลูกค้าไปสีลอกไม่ได้แปลว่ารถถอดฝากระโปรงนะครับสีลอกไม่ได้แปลว่ารถถอดฝากระโปรงนะมาดูที่เหลี่ยมดูที่หัวน็อตนะครับนี่อันนี้ถอดแล้วบอกถอดนะอันนี้คือถอดจริงนะครับถามว่าถอดทำอะไรก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะเขาถอดทำโชคมานะครับนี่ถอดทำโชคตัวนี้มานะครับก็ช่วยในความสะดวกนะครับแต่ฝายังเป็นฝาเดิมนะครับผมยังเป็นฝาเดิมนะครับพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับผมนะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็นี่นะฝาแท้ไม่แท้ฝาเดิมไม่เดิมนะครับโตโยต้าสลักอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูของเร็วสักหน่อยนะครับปั๊บแหมดำเมียมเหมือนเดิมนะครับผมนะก็ธรรมดานะเพราะว่าถามว่าทำไมถึงดำเพราะว่ารถแม่งเพิ่งมานะผมเพิ่งได้รถมาวันนี้เองนะครับอ๋อเฮ้ยจานเราเทียม ใช่ปะได้จานเหรอนี่มีจานทีวีใช่มันเขียนทีวีอยู่ผมดูแล้วจากที่ว่าหน้าที่ขายเนี่ยที่ขายเนี่ยน่าจะเปลี่ยนรถใหม่สวัสดีครับผมก๊อฟประดับยนต์นะครับวันนี้จะพามาชมคันนี้เลยนะครับผมนะรถเข้าใหม่ของเรานะครับเป็น Toyota Fortuner นะครับผมอันนี้เป็นปี2012นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ขับ4นะครับคันนี้นะเครื่องยนต์ D4D นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยนะครับผมว่าคันนี้มีต้องเก็บงานตรงไหนไปบ้างนะครับนะก่อนอื่นนะครับมาดูด้านนอกกันสักหน่อยนะครับผมเห็นไหมชุดแต่งแบบเวอร์วังอลังการมากๆเลยนะครับผมนะตะโกงสเกิร์ตนะครับผมจมูกรถทุกอย่างครบเลยนะครับผมกระจังจากโครเมียมก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับครอบไฟก็ติดสีดำมาให้พร้อมนะครับผมนะคือแบบดูดันจริงๆนะครับข้างล่างนี่ผมดูแล้วน่าจะเป็นเดย์ไลท์นะไอตัวจุดๆเนี่ยนะเห็นไหมคือชุดแต่งรอบคันเลยนะครับกราบโครเมียมนะครับผมตัดหมอกนะครับครบนะคิววงเดือนนะครับผมนะโป่งล้อนั่นเองนะครับก็ติดมาพร้อมนะกระจกอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าติดมาพร้อมหรือว่ามากับรถ ไปช่างมันนะครับผมนะจมูกรถนะครับผมมานะครับผมคือครบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะผมบอกเลยว่า Fortuner หน้านี้นะตัวนี้นะครับผมปี2012เนี่ยผมบอกเลยว่าขายดีมากนะครับลูกค้าถามมาเยอะมากๆนะครับนะแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับผมนะกาประตูโอ้โหชิ้นใหญ่เวอร์วังมากๆนะครับดูบันไดบันไดนี้เปลี่ยนมานะไม่ใช่บันไดเดิมนะครับบันไดมาชุดแต่งตัวนี้ของเขานะครับบันไดไม่ใช่อันเดิมนะถ้าเป็นอันเดิมจะเป็นเลดนะครับผมแล้วก็เป็นสีเทานะครับนะอันนี้เปลี่ยนมานะครับผมอันนี้ติดเพิ่มนะแล้วก็มือเปิดนะครับผมนะด้านในเป็นโครเมียมอยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าไปติดสีดำมานะครับให้มันตัดกับสีรถนะครับแล้วก็ด้านบนการสัตว์มีพร้อมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูยางกันสักหน่อยนะครับผมว่าอันนี้ได้มาเป็นยางปีอะไรนะครับนี่ไหนวะอันนี้ได้มาเป็นยางปี20นะครับเดี๋ยวลองวิ่งกันอีกทีนึงนะว่ายางสภาพเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมจากที่ผมดูตอนนี้คือหน้ายางไม่มีร้าวนะครับแล้วก็ดอกยางยังแน่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองไปวิ่งดูนะครับผมนะวิ่งเปียกน้ำวิ่งพื้นธรรมดาเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีกระด้างหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีฉลับน้ำหรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองดูนะครับนะไหนข้างบนอยู่ข้างบนผลงานทีวีดูดิมีด้วยอ่ะอ๋อเฮ้ยจานเราเทียมใช่ปะได้จานเหรอนี่มีจานทีวีใช่มันเขียนทีวีอยู่เฮ้ยคือแบบคันนี้ผมบอกเลยว่าลูกค้าแบบแน่นมากๆนะนี่ทีวีนะครับคือดูแล้วลูกค้าแน่นมากๆนะสำหรับคันนี้คือออปชั่นมาเต็มนะครับผมดูแล้วจากที่ว่าหน้าที่ขายเนี่ยที่ขายเนี่ยน่าจะเปลี่ยนรถใหม่นะครับเพราะว่าคันนี้ถามว่ารถนานไหมรถปี2012ก็ถือว่านานพอสมควรนะ10ปีแล้วนะครับนะแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมนะถ้าใครได้คันนี้ไปนะครับสำหรับลูกค้าเรานะเพราะว่าชุดแต่งแน่นมากๆนะครับนะไม่ได้ดูข้างนอกเลย นะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมคือติดมาครบเลยนะเขาเรียกอันนี้เรียกอะไรวะ เขาเรียกอะไรวะช่างมันช่างมัน คิดไม่ออกนะสปอยเลอร์นี้มีมากับรถนะแต่ตัวนี้ติดเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านหลังนะกรอบไฟสีดำติดมาเพิ่มนะครับนี่ full time 4WD นะครับของแท้นะครับนะฮะอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะเพราะปกติมาก็จะตรงนี้จะเป็นโล่งๆไปเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างมีมานะครับเอ้ยผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มมากเลยนะเพราะว่าแม่งเต็มจริงว่ะคือชุดแต่งลูกค้ามาแบบแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ด้านในเป็นพรมสั่งตัดพิเศษนะครับเป็นพรมกระดุมสั่งตัดพิเศษนะครับสำหรับตัวนี้นะ
เอ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวนะสำหรับคันนี้ใครได้ไปถือคุ้มนะราคายังไม่เปิดนะครับเออสำหรับคันนี้นะถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับนะคือแบบชุดแต่งรอบคันเลยนะครับเท่ๆเลยนะครับผมฮะอันไหนซิลิโคนไม่เยลานะเพราะว่าไอ้พวกไอ้เขาเรียกอะไรมันไอ้เขายิงซิลิโคนขาวมาเขายิงซิลิโคนขาวมาถ้าเกิดไอ้พวกตากฝนตากอะไรเงี้ยขี้ระไข้แน่นอนนะเพราะปกติแล้วตรงนี้ต้องยิงเป็นซิลิโคนดำนะครับมันจะไม่เลอะมันจะไม่เลอะไม่ใช่มันจะไม่เลอะมันจะเลอะแต่มันจะไม่เห็นชัดขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นซิลิโคนขาวลูกค้ายิงมานะครับโอเคเอ้ยชอบคันนี้ชอบนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันสักหน่อยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะดูจากข้างนอกไปแล้วเดี๋ยวผมประทับใจสำหรับคันนี้มากนะครับเดี๋ยวไปดูกันภายในไปมานะครับผมนะต่อนี่ภายในนะครับภายในก็จะตกแต่งเป็นลายไม้นะสีดำนะครับผมนะนี่ลายไม้สีดำนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็นี่ตัวนี้จะเป็นเกียร์เขาเรียกเกียร์มือนะครับผมของขับโฟนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะสำหรับตัวใช้เกียร์ตัวนี้นะเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวรอรถเขาเรียกว่าอะไรล้างๆสักหน่อยนะครับผมนะแล้วก็เข้าเช็คประวัติศูนย์สักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปวิ่งอีกทีนึงนะเดี๋ยวพาไปเทสกันอีกรอบนึงนะครับว่าเกียร์ตัวนี้ใช้ยังไงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าใช้ไม่ยากนะเกียร์ใช้ไม่ยากนะครับใช้ง่ายนะแล้วก็มีครูคอนโทรลมาให้นะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมมี Google Map ให้เอ้ยไม่ใช่ Google Map มี Navigator ให้นะครับผมนะพี่เขาน่าจะถอดการ์ดออกไปแล้วนะก็เดี๋ยวค่อยไปขอการ์ดกับพี่เขาอีกทีนึงนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับด้านหน้านะแล้วก็ดูเบาะนะครับผมนะเอ้ยไฟฟ้าคู่ดิใช่ไหมไฟฟ้าเดียวเหรอข้างเดียวเองเหรอเอ้ยทำไมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวกูโอเคช่างมันนะครับก็ฝั่งคนขับได้มาเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมนะปรับพับไฟฟ้านะครับสำหรับเบาะคนขับนะครับด้านนู้นจะเป็นเบาะธรรมดานะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับมีจอกลางมาให้มี3สีมาให้ด้วยนะต่อเกมเล่นได้นะครับเดี๋ยวลองดูสักหน่อยนะครับผมนะว่าจอตัวนี้จะทำเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับมาวันนี้ไม่ขึ้นนะวันนี้ไม่ขึ้นข้างหลังนะวันนี้ไม่ขึ้นข้างหลังนะวันนี้ขอดูหน่อยนะครับผมอันนี้จอน่าจะเดิมนะน่าจะจอเดิมนะครับนะโอเคที่เห็นไฟไม่มีก็รถไม่ได้สตาร์ทนะครับไม่ใช่อะไรนะอันนี้เป็นจอเดิมนะครับผมโอเคใช้งานได้นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นแอร์ราวมาให้นะครับพร้อมนะผมบอกเลยว่าคันนี้นี่ครบเครื่องสำหรับครอบครัวจริงๆนะครับใครมีครอบครัวใหญ่นะผมก็แนะนำนะครับผมนะสำหรับ Fortuner คันนี้นะครับนะราคายังไม่มานะครับแต่บอกเลยว่าเครื่องยนต์แรงนะครับผมนะเครื่อง 3,000 นะครับแล้วก็ภายในนี่กว้างมากนะครับผมนะแล้วก็สีมูลความสูงต่างๆนะผมนะสำหรับเด็กๆนะครับผมนะหรือคนขับหรือคนนั่งอะไรต่างๆนี่คือพร้อมมากๆนะครับผมนะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับถ้าเรื่องอากาศไม่ต้องห่วงเลยนะแอร์ราว3ตอนนะครับมีให้ครบนะครับผมนะพร้อมมากๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องสักหน่อยนะครับผมนะว่าคันนี้ต้องเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับหรือว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวไปดูกันไปโอเคครับผมนะมาดูหน้าเครื่องกันเรียบร้อยนะครับผมนะเครื่องยนต์ D4D แท้นะครับผมนะดูนะครับผมยืนดูด้านหน้านะครับคานเคลื่อนต่างๆนี่คือเดิมๆเลยนะครับแต่คันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับคันนี้มีถอดฝากระโปรงมานะครับถามว่าถอดทำอะไรนะดูนะครับผมนะทำโชคนะครับถอดมาทำโชคนะครับผมนะคู่นี้นะครับเพราะผมบอกเลยว่าฝากระโปรง Fortuner หนักมากพอฝากกระบะเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมนะว่าฝาถอดอย่างที่ผมเคยบอกลูกค้าไปสีลอกไม่ได้แปลว่ารถถอดฝากระโปรงนะครับสีลอกไม่ได้แปลว่ารถถอดฝากระโปรงนะมาดูที่เหลี่ยมดูที่หัวน็อตนะครับนี่อันนี้ถอดแล้วบอกถอดนะอันนี้คือถอดจริงนะครับถามว่าถอดทำอะไรก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะเขาถอดทำโชคมานะครับนี่ถอดทำโชคตัวนี้มานะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแต่ฝายังเป็นฝาเดิมนะครับผมยังเป็นฝาเดิมนะครับพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับผมนะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็นี่นะฝาแท้ไม่แท้ฝาเดิมไม่เดิมนะครับโตโยต้าสลักอยู่นะครับผมเป็นไงจริงใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ใช่นี่ติดจมูกเพิ่มนะติดจมูกเพิ่มนะครับจริงใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะถอดมายังบอกไม่ถอดอย่างนี้บอกถอดก็คือถอดนะครับน้ำมันเครื่องติดฟิวเพิ่มมาเดี๋ยวมาดูของเร็วสักหน่อยนะครับปั๊บแหมดำเมี่ยมเหมือนเดิมนะครับผมนะก็ธรรมดานะเพราะว่าถามว่าทำไมถึงดำเพราะว่ารถแม่งเพิ่งมานะผมเพิ่งได้รถมาวันนี้เองนะครับก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมนะก่อนออกจากรีเจนไปนะครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้หมดเลยนะครับผมทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์ต่างๆนะผมพาวงพาวเวอร์น้ำยาหล่อเย็นนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับผมลูกค้าเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ Fortuner คันนี้นะ
ราคายังไม่ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าไปไวมาไวแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับผม Toyota Fortuner นะครับรถปี2012นะครับเครื่องยนต์ 3.0V นะครับผมตัว V นะเครื่องยนต์ดี 4D นะครับอันนี้จะเป็นตัวขับ4ด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวรอทำพวกน้ำมันคงน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์สักหน่อยนะเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการใช้ไอตัวขับ4เขาเรียกว่าอะไรเกียร์มือนะครับนะเกียร์กระปุกอีกทีนึงนะครับผมนะว่าใช้ยังไงนะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ